ูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับได้จัดทำแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่สำหรับการทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมยืนอยู่กับพี่บุญเยี่ยมนะครับซึ่งนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยพี่บุญเยี่ยมครับพื้นที่ของพี่เนี่ยมีทั้งหมดกี่ไร่ครับ29ไร่29ไร่ทำอะไรบ้างครับพี่ใน29ไร่ปลูกไม้ผลทำนาแล้วก็ปลูกพืชล้ำลุกอะไรเลี้ยงปลาครับผมไปดูเลยดีกว่าครับพี่บุญเยี่ยมครับผมเดินมาตั้งนานแล้วยังไม่เห็นต้นข้าวที่พี่บอกเลยครับต้นข้าวมันเขียวไปหมดแล้วครับตอนนี้อ๋อตอนนี้ก็หวานปอเทืองนะครับปอเทืองเหลืองๆเนี่ยครับพี่ครับนี่ครับหลังปลูกไว้เพื่ออะไรครับพี่ปอเทืองทำปุ๋ยครับทำปุ๋ยพืชสดนะเพื่อปรับปรุงลงดินให้หลังจากปลูกข้าวแล้วจะทำให้ข้าวงามดีลดใช้ปุ๋ยเคมีครับครับพี่ฝั่งซ้ายมือของผมเนี่ยผมเห็นเป็นบ่อน้ำที่ขุดไว้ทำไมครับก็เก็บน้ำไว้ใช้นะครับแล้วก็เลี้ยงปลาด้วยคืออันนี้ก็เป็นไม้เศรษฐกิจนะครับครับขายได้ครับนี่ต้นอะไรนะครับพี่ตะกูครับต้นตะโกครับผมกว่าจะนำเขามาใช้งานได้นี่กี่ปีครับพี่5ปีครับ5ปีครับแล้วตรงส่วนด้านนู้นพี่ปลูกอะไรบ้างครับมีพวกไม้ผลอะไรนี่นะครับเป็นผลจากการศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรนั้นทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืนเลยล่ะครับ